การเมืองต้องมาก่อนเลยค่ะร้อนจริงๆกับการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.นะคะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชัดเจนมากบอกว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มนปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงเด็ดขาดครับวันนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงยืนยันในช่วงเช้านี่แหละครับหลังจากที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานของงานกลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชันบอกจะไม่ยอมให้นปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติโดยเด็ดขาดเพราะว่าภาครัฐมีทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.อยู่แล้วรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยดังนั้นคนไม่เกี่ยวไม่ควรมาทำให้เกิดความวุ่นวายไม่ควรต้องไปดึงองค์กรต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่านี่เป็นเรื่องภายในประเทศตอนนี้ประเทศกำลังเดินไปข้างหน้าอย่ามาเตะขัดขากันเองฮะไม่เคยมีอย่างเงี้ยมาตั้งศูนย์ปราบโกงปราบเกิงเลยไม่ให้เดินพอแล้วหยุดเถอะนะครับผมขอร้องเลยปราบโกงอะไรไม่มีนะครับไม่เอาจะไปตั้งอะไรเดี๋ยวคุณก็ตั้งมึงดิใครก็ตั้งได้ทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะไม่ยุ่งตายหาในประเทศไทยอ่ะตั้งกันอุตลุดไปหมดน่ะเดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานต่างๆไว้ทำไมแล้วก็ยุบไปเนี่ยแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาดูเดือดหน้าดูเลยนะครับแต่ถ้าขนาดที่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่านปช.จะยังไงต่อค่ะ